เพชรกรุณพลทวิตเดือดถึงพวกตำแหน่งใหญ่โตโดนใจชาวเน็ตแห่แชร์รัวๆเพชรกรุณพลทวิตเดือดถึงพวกตำแหน่งใหญ่โตโดนใจชาวเน็ตแห่แชร์รัวๆเพชรกรุณพลทวิตเดือดมีคนรีทวิตออกไปไม่น้อยสำหรับข้อความของดาราหนุ่มเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณที่ได้โพสต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดถึงพวกคนใหญ่คนโตในบ้านเราโดยเจ้าตัวทวิตว่าการสมัครใจมารับราชการจนมีตำแหน่งใหญ่โตมันคือหน้าที่และความรับผิดชอบในอาชีพไม่ใช่บุญคุณของประเทศชาติที่จะต้องเอาภาษีของประชาชนไปปรนเปรอจนกว่าจะตายเพิ่งรู้ว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศศักดิ์สิทธิ์น้อยกว่าข้อกำหนดของกองทัพเกษียณมาตั้งนานจะอยู่จนวันตายก็ยังไหวแถมแค่มีตำแหน่งใหญ่โตก็กลายเป็นบุญคุณของประเทศที่ต้องเอาภาษีมาคอยตอบแทนให้ทั้งที่ไม่เคยสร้างประโยชน์สาธารณะใดๆให้กับใครทำไมคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตถึงคิดว่าตนเองมีบุญคุณกับประเทศชาติอะตอนทำงานเขาก็จ่ายเงินเดือนมีสวัสดิการมากกว่าชาวบ้านไม่ได้ให้ทำงานฟรีซะหน่อยแล้วมาล้ำเลิกบุญคุณทำไมทำเหมือนไปขอร้องให้มาทำงานให้ฟรีรวยเป็นร้อยล้านดันขออยู่บ้านหลวงฟรีหน้าไม่อายจริงๆThank you.